สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง YouTube ก็นี่นะครับสลาลมคอย Channel นะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับ LINE ID 0954124443นะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคานะครับสำหรับท่านที่ต้องการขายนะครับก็ส่งรูปมาที่ LINE ID นี้เลยนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะซื้อเหรียญจากทางร้านนะครับก็ทักไลน์มาได้เช่นกันนะครับนี่นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแกะกล่องพัสดุนะครับวันนี้มีสมาชิก FC ส่งเหรียญมาขายอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่งมาจากอันนี้ชื่อร้านผมนะครับนี่ส่งมาจากนนทบุรีนะครับเพื่อนๆก็ท่านนี้เคยส่งมาขายแล้ว1ครั้งนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่ส่งเหรียญมาขายกับทางช่องสลาลมคอย Channel นะครับก็ถ้าไม่ซื้อจริงก็คงจะไม่ส่งมาขายเป็นครั้งที่2แน่นอนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับอันนี้แกะกันสดๆเลยนะครับนี่ก็รีวิวให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆจะได้จดจำว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่รับซื้อเหรียญอะไรที่ขายได้นะครับก็อาจจะมีเสียงดังสักหน่อยนะครับบันทึกคลิปอยู่หน้าร้านนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับก็การรีวิวก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนๆนะครับที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับว่าสร้างความเชื่อมั่นระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าส่งมาขายแล้วได้เงินแน่นอนนะครับนี่นะครับไม่งั้นคงไม่ส่งมาขายเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆมีเหรียญเพื่อนๆก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับกับทางช่องนะครับแล้วก็ผมก็จะแจ้งราคาให้ไปนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนนะครับอันนี้จะน่าจะเป็นเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับนี่พร้อมใบเซอร์นะครับก็เป็นดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถจดจำไว้ได้นะครับว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็ส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับนี่นะครับเหรียญกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหรียญกลุ่มเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกี่เหรียญชัดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับชนิดราคา10บาทนะครับนี่นะครับที่ระลึก75ปีของการลูกเสือโลกนะครับ1เหรียญแล้วก็เหรียญ5บาทที่ระลึก75ปีของการลูกเสือโลก1เหรียญนะครับแล้วก็มีนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าวาระอะไรนะครับปี35นะครับอันนี้ก็คือเหมามานะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านนี้นะครับส่งรูปมาให้ผมประเมินราคาให้นะครับก็ปกติผมจะรับซื้อแต่พวกเหรียญพ.ศ.แบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมแนวนี้ผมจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนที่ผมพอซื้อได้ผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันได้ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าเหรียญ100บาทนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นวาระเดียวกันนะครับหน้าเหรียญ100บาทเช่นกันนะครับแต่ว่าคนละชนิดกันนะครับอันนี้น่าจะอันนี้ขัดเงานะครับแล้วก็อันนี้นิกเกิลธรรมดานะครับตัวนี้ก็หน้าเหรียญ100บาทนะครับเป็นนิกเกิลธรรมดาเหมือนกันนะครับบาละนี่นะครับลูกเสือเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญ10บาทนะครับนี่นะครับของพระเทพราชรัตนราชสุดานะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับก็รีวิวด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเหรียญพวกนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะครับลองส่งมาดูส่งมาประเมินราคากันได้นะครับเหรียญในกลุ่มเหรียญที่ระลึกพวกนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเจาะจงว่า
เท่าไหร่เหรียญนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีสามารถส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับถ้าผมซื้อได้ราคาไปต่อได้ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆลองสอบถามราคากันก่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีเหรียญเยอะๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายไม่มีที่จะขายอ่ะนะครับก็ลองส่งมาดูนะครับที่ LINE ID 0954124443นะครับLINE ID 0954124443นะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันนะครับอันนี้ก็มารีวิวเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าทางช่องผมรับซื้อจริงๆแล้วก็สมาชิกท่านนี้ก็ส่งมาขายเป็นครั้งที่2แล้วนะครับกับเหรียญพวกนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลานลมคอย Channel นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับก็ช่วงหลังๆนะครับบางท้ายคลิปทางช่องก็มีช่วงพิเศษขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาอีกช่วงนึงก็คือช่วงแบ่งปันเหรียญแบ่งปันท้ายคลิปนะครับอาจจะมีเหรียญที่ของที่ระลึกของสะสมอะไรพวกนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ซื้อหากันนะครับถ้าใครยังไม่มีตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจากทางช่องเหมือนกันนะครับนี่นะครับ LINE ID 0954124443นะครับช่องนี้ทั้งซื้อและขายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคลิปนี้จะมีช่วงต่อไปหรือเปล่านะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ